ค่ะหลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญมีมติว่ามาตรา128ในพ.ร.ป.ส.ส.ไม่ขัดรัฐธรรมนูญมาตรา91นั้นทางสำนักงานกกต.คณะกรรมการการเลือกตั้งก็ได้มีการประชุมเกี่ยวกับการประกาศรับรองผลการเลือกตั้งส.ส.ตลอดทั้งวันค่ะซึ่งหลังจากนั้นก็ได้มีการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการค่ะค่ะที่สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญได้มีการนัดพิจารณากรณีที่ผู้ตรวจการแผ่นดินยื่นเรื่องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยชี้ขาดประเด็นการคำนวณส.ส.บัญชีรายชื่อในมาตรา128ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.ขัดรัฐธรรมนูญมาตรา91หรือไม่ค่ะปรากฏว่ามติของศาลรัฐธรรมนูญเป็นเอกฉันท์วินิจฉัยว่าพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.มาตรา128ไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญมาตรา91ซึ่งไม่มีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญทำให้หลังจากนี้กกต.สามารถเดินหน้าใช้อำนาจหน้าที่ในการคำนวณสูตรส.ส.บัญชีรายชื่อได้โดยยึดตามรัฐธรรมนูญและประกาศรับรองส.ส.บัญชีรายชื่อได้ค่ะโดยภายหลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญมีมติออกมาที่สำนักงานกกต.คณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีการประชุมถึงเรื่องการประกาศผลรับรองการเลือกตั้งส.ส.แบบบัญชีรายชื่อตลอดทั้งวันค่ะและได้มีการแถลงข่าวรับรองส.ส.แบบบัญชีรายชื่อทั้งหมด150คนค่ะโดยก่อนการประชุมของกกต.นายปิยบุตรแสงกนกกุลเลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ยื่นหนังสือต่อกกต.เสนอวิธีการคิดสูตรคำนวณส.ส.แบบบัญชีรายชื่อว่าการคำนวณที่นั่งส.ส.บัญชีรายชื่อมี2มาตราค่ะประกอบไปด้วยรัฐธรรมนูญมาตรา91และพ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.มาตรา128ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญชี้ว่าทั้ง2กฎหมายไม่ขัดกันนั้นส่วนตัวมองว่าศาลวินิจฉัยในประเด็นข้อกฎหมายเท่านั้นค่ะแต่ไม่ได้วินิจฉัยถึงการใช้วิธีคิดสูตรคำนวณดังนั้นการคำนวณไม่ว่าวิธีใดก็ตามพรรคที่ได้คะแนนเสียงไม่ถึง 11,000 คะแนนก็ไม่สามารถได้ที่นั่งส.ส.จึงต้องมีเพียง16พรรคเท่านั้นที่จะมีที่นั่งในสภาค่ะไม่ใช่สูตรการคำนวณ27พรรคตามที่กกต.คำนวณจึงเรียกร้องให้คณะกรรมการการเลือกตั้งใช้และตีความพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2561 มาตรา 128กับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมาตรา91ให้สอดคล้องกันและเป็นเอกภาพทั้งระบบกฎหมายด้วยค่ะสำหรับส.ส.แบบแบ่งเขตนั้นก็ได้มีการเดินทางมารับหนังสือรับรองการได้รับเลือกเป็นส.ส.6/4กันอย่างคึกคักตลอดทั้งวันค่ะซึ่งมีทั้งมาเดี่ยวเช่นนายสาธิตวงศ์หนองเตยส.ส.จังหวัดตรังเขต2พรรคประชาธิปัตย์นายจิรายุห่วงทรัพย์ส.ส.กรุงเทพเขต16พรรคเพื่อไทยค่ะและมาแบบกลุ่มเช่นกลุ่มส.ส.ของพรรคประชาธิปัตย์และกลุ่มส.ส.ของพรรคพลังประชารัฐค่ะนิวัฒน์นนท์ใสถ่ายภาพณัฐลักษณ์ชัยคีรีรายงานค่ะ